ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ารายการพร้อมกับเสียงนกกระปูดหรือเปล่าไม่รู้ตู้เบ้าตู้น่ารักมากเลยค่ะคุณแม่จากการประชุมมูลนิธิเสร็จเมื่อสักครู่นี้เข้ารายการช้าหน่อยแต่หวังว่าทุกคนรอคอยนะคะวันนี้อยากจะเก็บดอกบัวดอกนี้ขึ้นมาสอนธรรมนะคะชื่อตอนคือดีได้ถ้าใช้ร้ายเป็นใช้ร้ายคือไม่ร้ายแต่ใช้ความร้ายตรงนั้นน่ะออกมาเป็นประโยชน์ได้นะคะวันนี้ทำงานกันทั้งวันแต่ก็มีความสุขมีข่าวดีมาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอีแมกกาซีนที่ชื่อธรรมะสวัสดีตอนนี้แม่กุ้งส่งมาก็มีคนที่มองเข้ามาในกรณีศึกษาที่เราสูญเสียด้วยไฟที่มันทำลายของมีค่าภายนอกแต่ว่าคุณค่าในจิตใจยังอยู่เหมือนดอกบัวที่เรากำลังจะยกตัวอย่างแต่คุณแม่น่ะเอื้อมไม่ถึงเดี๋ยวดูนะคะจะลองดูก่อนเราหวังว่าเราจะไม่ตกกันนะจ๊ะแต่ๆๆนี่เลยดูขออนุญาตหักก่อนนะคะขออนุญาตแล้วนะจ๊ะเอามาสอนทำก่อนเวลาที่เราเดินผ่านดอกบัวตรงนี้เราจะเห็นผู้หญิงที่เป็นคอนเน็กชันติดกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำตั้งแต่เมื่อปี2500550นะหรือ556เนี่ยค่ะก็เป็นเน็ตเวิร์คของผู้หญิงผู้หญิงก็ยืนอยู่รอบวงกลมนี้มองดอกบัวนี้ค่ะถ้าเราเปรียบว่าดอกไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยกำลังแสดงธรรมถามว่าดีได้ถ้าใช้ร้ายเป็นบัวบานจากอะไรคะมันมีดินน้ำลมไฟแต่รากฐานของการที่มีชีวิตอยู่จริงๆของเขาคือตรมมันมีตรมถ้าเห็นบัวบานต้องนึกถึงตรมแต่ตรมมันคือบัวที่บานได้โดยกระบวนการของการเปลี่ยนสิ่งที่มันร้ายแล้วกลายดีนะคะทำไมเราถึงต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นเชื้อที่จะทำให้เราเติบโตสติปัญญาเป็นการจัดการนะคะแต่เชื้อที่ทำให้เราเติบโตเนี่ยมันคือกิเลสหรือเปล่าเพราะเราเห็นกิเลสไงถ้าเราไม่เห็นกิเลสเราอาจจะคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่ากิเลสเราอาจจะเรียกกิเลสว่าความสำเร็จก็ได้นะเรามีกิเลสมีความทะเยอทะยานมีความใฝ่ฝันที่อยากจะรวยมากๆแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าการที่เราได้ใช้ความอยากของเราเป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นั้นเราต้องเห็นมันในขณะที่คนอื่นให้ค่าว่ามันคือความสำเร็จแต่ผู้รู้หลายคนบอกว่าเราอาจจะเรียกมันว่าความโลภก็ได้และพอมันไม่ได้ดังที่ใจเราโลภมันก็โกรธก็ได้พอมันโกรธมันก็เกิดภาวะของการทำความรุนแรงอะไรอีกมากมายก็ได้เวลาที่เรามีความหลงคือความไม่รู้เนี่ยและเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เรารู้ทันหลงเมื่อเรารู้ทันความหลงจะเป็นแค่เพียงสิ่งที่เรายืนดูรู้แล้วปล่อยเมื่อเราปล่อยการเข้าไปคลุกคลีตีวงกับความหลงเราถอนอวิชชาได้เราจะเห็นอะไรเราจะเห็นอิสรภาพซึ่งอิสรภาพเนี่ยมาจากการเห็นนะเห็นในสิ่งที่รู้นั่นแหละพอเข้าใจประเด็นนี้นะคะในขณะที่เรากำลังทำรายการอยู่เนี่ยในห้องพระบรมสารีริกธาตุก็กำลังทำหน้าที่เป็นเวลาที่คณะแม่ชีกำลังเริ่มสวดมนต์คุณแม่แนะนำก่อนถามว่าผู้หญิงที่อยู่ในหอพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็พยายามที่จะรู้จักสิ่งที่มันจะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ
ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในการเข้าถึงความรู้แจ้งการสวดมนต์หรือการสาธยายมนต์วันนี้พี่ติ่งขอร้องคุณแม่ว่าคุณแม่ทำเรื่องบทสวดมนต์แล้วก็อธิบายเป็นบทๆไปเลยได้ไหมคุณแม่รับปากเพราะคุณแม่คิดว่าคุณแม่ทำได้ในกรณีที่งานเรื่องการเปลี่ยนร้ายกายดีตรงนี้พอบรรเทาไปได้บ้างเดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วก็เทปเสียงสวดมนต์พร้อมกับอธิบายทีละบททยอยไปก่อนถึงสิ้นปีนี้เราอาจจะมีคาราโอเกะที่ทำให้เกิดการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะคุณแม่พามาใกล้ๆหน่อยปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเราก็ยังเปิดให้หอพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยทำงานตามวิถีชีวิตของเรานะคะก็คณะแม่ชีและผู้ที่เตรียมตัวจะบวชพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาเกือบ30ชีวิตที่จะบวชกันในวันเสาร์นี้แล้วก็จะย้ายกันไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแคมปัสในการที่จะอยู่ในวินัยหรือว่าพรหมจรรย์นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยขัดเกลาไอ้กิเลสตัวนี้แหละกิเลสเนี่ยที่เราต้องคือเราดีได้ถ้าเราใช้ร้ายเป็นกิเลสมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องร้ายแต่มันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นการสวดมนต์เป็นหนึ่งการปฏิบัติในเรื่องของการฟังธรรมเป็นหนึ่งการแสดงธรรมเป็นหนึ่งการมีวิถีชีวิตที่ใคร่ควรทำก็เป็นหนึ่งเมื่อการที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมมีได้หลายวิธีตอนนี้คุณแม่พูดแสงเสียงสวดมนต์เดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกท่านรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนนะจ๊ะเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้นะคะเราต้องนึกถึงการให้สังเกตว่าทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้เนี่ยจิตที่คิดจะให้มันเบามันไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลยเราจะเห็นเลยว่าสภาวะของจิตที่คิดจะให้ที่เบามันต่างจากจิตที่คิดจะเอาที่หนักเราจึงให้คณะแม่ชีของเราในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยภาวนากับการรดน้ำต้นไม้ด้วยที่นู่นอาจจะยังรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วการสวดมนต์ก็จะขยับออกไปอีกหน่อยนะคะก็รดน้ำให้พวกเราทุกคนให้กับพวกเราทุกคนเลยนะคะสาธุพร้อมกันเลยค่ะอันนี้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากอนุราชปุระที่ศรีลังกาซึ่งสายเนี่ยมา 1,300 ปีนะคะต้นนี้สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกามาปลูกให้เลยค่ะทรงมาบริบาลแล้วก็ปลูกให้ชีวิตเราร่มเย็นเนาะคุณแม่เห็นรากคุณแม่ก็รดน้ำไปที่รากค่ะให้มันมีรากอ๋อเดี๋ยวเราต้องเอาปุ๋ยมาใส่ด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่ห่างเสียงหน่อยไหมเพราะเสียงเข้ามามาค่ะก็บาทเก่าก็เดี๋ยวจัดไว้เป็นนิทรรศการเล่าเรื่องบาทใหม่ที่จะบวชก็เตรียมการกันแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็ขอบพระคุณที่พวกเราทุกคนให้ความกรุณาต่อเสถียรธรรมสถานนะคะเราไปนั่งที่ตรงนี้ดีไหมลูกได้ยินเสียงสวดมนต์ไกลๆแต่ไม่ดังมากมีคนดูอยู่ไหม400เดี๋ยวมาสอนเรื่องการปฏิบัติทำให้เห็นว่าเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างคนที่
เห็นชอบแสดงว่าดีได้ถ้าใช้ร้ายเป็นก็เห็นน่ะเห็นความโกรธมันมาแล้วไปสั้นๆตอนภาคเย็นจากนี้ไปคุณแม่จะใช้การพูดคุยที่เน้นไปที่เรื่องการปฏิบัติมากขึ้นนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็บอกคุณแม่ว่ามันทำตามได้ก็น่าจะดีมากเลยถ้าเราพิจารณาดอกไม้หนึ่งดอกเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีพื้นจิตของการพิจารณาที่มาจากการฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยเราจะมองธรรมชาติของดอกไม้และเห็นความคลายคืนของความอยากของเราได้ตามันมองเห็นมันรู้สึกชอบมีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันความรู้สึกการที่ไม่ใช้จังหวะของการเห็นอย่างเผลอเพลินจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยนะอันนี้พูดถึงความเป็นอัตโนมัติแบบฝึกไปดีแล้วนะเมื่อเราเห็นอย่างไม่เข้าไปเผลอเพลินและมีสติเป็นดิสเบรกการเข้าไปครอบครองความชอบนั้นจนเกิดความทยานอยากเข้าไปอยากเหมือนอยากเอามาเป็นของฉันอย่างเงี้ยมันถูกเหตุปัจจัยของการสร้างสิ่งนั้นไม่ได้แค่เพียงคุณเห็นความรู้สึกคลายคืนเนี่ยค่ะคือต้องมีให้เห็นก่อนสมมติไอ้เรื่องนั้นน่ะมันคือความสุขแล้วเราเห็นสุขเพื่อไม่เข้าไปเผลอเพลินจึงพ้นทุกข์แต่ถ้าสุขนั้นมันเข้าไปครอบงำเผลอเพลินมันนำไปสู่ทุกข์เช่นการเห็นในสิ่งที่มันไม่ปล่อยให้ชีวิตของเรามันเข้าไปมีความปรารถนาที่เรียกว่าตัณหาได้เนี่ยคือการปฏิบัติที่คมมากอันนี้ไม่ใช่ท่ายืนเดินนั่งนอนแต่มาจากจิตที่มันมีกำลังนันทวันมียุงมั้ยแต่ยุงไม่กัดคุณแม่นะกัดเธอมั้ยแค่ตอมๆอ๋อตอมๆแผ่เมตตาไปไม่เป็นไรคุณแม่ดูนะคุณแม่ดมคุณแม่รู้สึกมั้ยว่าหอมรู้สึกมันหอมอ่ะแต่ว่ามันไม่เผลอเพลินถ้าหอมแล้วโอ้ชอบนะคะแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติการในการที่จะเอาสิ่งที่ชอบเนี่ยมาเป็นของเราอันนี้เลยมันคือรสนิยมของเราเลยสมมตินะเราให้ความสำคัญและให้กำลังกับมันนะคะกลิ่นนี้มันต้องฉันเลยถ้าไม่ใช่กลิ่นนี้ไม่ได้เลยนี่คือมาตรฐานของฉันเลยอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าเผลอคุณแม่นั่งมองดอกบัวว่าดอกบัวบานมาจากตรงถ้าเราจะพ้นทุกข์มันต้องเห็นทุกข์ไหมอะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นใช่ไหมถ้าเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้นั่นเรียกว่าการใช้ร้ายให้กายดีไหมหรือยังดีได้เพราะใช้ร้ายเป็นไหมถ้าใช่ลองฝึกดูสิไม่ต้องหนีโลกหรอกโลกมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายถ้าเห็นร้ายแล้วรู้จักที่จะเห็นความร้ายคลายคืนคือเห็นธรรมชาติเหมือนเราเห็นดอกไม้
เราก็เห็นดอกไม้เนี่ยมันก็แสดงความคลายคลืนด้วยมันเป็นแค่ความทรงจำกลิ่นมันเป็นธรรมชาติมากเลยมันไม่ได้เป็นกลิ่นของฉันเรารู้จักตั้งแล้วมองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นมันความชอบของเรามันก็คลายคลืนถึงแม้ว่าดอกไม้จะร่วงโรยแต่การเติบโตด้านในปรากฏขึ้นการปฏิบัติมีผลอย่างนี้ค่ะมันทำให้เราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นยังไม่เป็นทุกข์แม้สิ่งที่เป็นนั้นจะเรียกว่าร้ายแต่เราก็ยังพ้นทุกข์ได้นะเห็นความจางคลายหรือความคลายคืนของสภาวะธรรมต้องฝึกดูฝึกดูโดยเฉพาะอะไรที่เราชอบอ่ะมันจะรู้สึกเยอะหน่อยแต่เห็นความรู้สึกคลายคืนอะไรที่เราชังเราก็จะรู้สึกเยอะหน่อยแต่มันก็จะคลายคืนความกวนกวายทางกายก็คลายคืนความกวนกวายทางจิตก็คลายคืนความร้อนรุ่มทางกายก็คลายคืนความร้อนกุ้มทางจิตก็คลายคืนความร้อนรุ่มนะร้อนกลุ่มแล้วมีร้อนรุ่มทางกายทางจิตคลายคืนหมดดอกบัวก็แสดงธรรมตรงทำให้ดอกบัวบานดอกบัวก็นำมาซึ่งความความสุขแต่มันไม่มีความสุขของฉันมองเห็นความคลายคืนเมื่อไหร่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยค่ะเห็นความคลายคืนในใจของเราเห็นทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่ทนอยู่ได้เลยทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาขอบคุณการประชุมมูลนิธิวันนี้ที่ทำให้คุณแม่ได้เล่าเรื่องราวเล่ากุศลก็ได้เล่าหลายเรื่องนะคะที่เป็นการเติบโตแม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มันก็ยังเติบโตของมันแล้วเราก็เห็นแล้วว่าใจของเราเนี่ยมันยังมีกำลังที่จะต่อสู้เรื่องใดที่ว่ายากเรื่องนั้นท้าทายเรื่องใดที่ว่าง่ายก็ต้องไม่ประมาทขอบคุณกลุ่มของนักธุรกิจนะคะวันนี้พ่อเอมาสัมภาษณ์คุณแม่หลังจากรายการเสร็จตอนเช้าเป็นความห่วงใยที่นักธุรกิจห่วงใยคุณแม่เดี๋ยวลองติดตามอยู่ในธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมคุณแม่ไม่ได้เอา iPad มาเปิดเข้าไปในเดี๋ยวลองทำให้ดูไหมไม่เป็นไรแต่ยุงไม่กัดคุณยายนี่มันอยู่ในกล้องเลยเหรอฮะแต่มันไม่กัดคุณยายนะต่ออีกหน่อยได้ไหมกดเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเห็นเดี๋ยวคุณยายจะบอกกุ้งให้กุ้งช่วยอธิบายหน่อยสิขออนุญาตนะคุณยายไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวกำลังจะคุยกับกุ้งเขานิดนึงให้กุ้งเขาพูดนี่เขารู้ตัวไหมเนี่ยว่าคุณยายกำลังจะกดไปหาเขาอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่เป็นงานที่จะออกอีแมกกาซีนตอน20:00 น.วันนี้กุ้งได้ยินคุณยายไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะใช้เครื่องมือนะมาแล้ว
ตายแล้วอ้าวกุ้งไปไหนล่ะจ๊ะคือเขาเพิ่งส่งงานให้คุณยายดูเมื่อกี้นี้แล้วคุณยายก็เอาเข้าไปในที่ประชุมมูลนิธิว่าเดี๋ยวเขากำลังจะเปิดตัวอีแมกซีนที่ชื่อธรรมะสวัสดีนะคะเขาก็บอกว่าให้กดคำไปเข้าไปใน YouTube เหรอลูกธรรมะสวัสดีแมกใช่ไหมไอ้กุ้งไม่อยู่เสียแล้วไม่ได้นัดไว้ก่อนฮัลโหลฮัลโหลกุ้งดูการถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าจ้าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เน่ค่ะธรรมะสวัสดีอีแมกซีนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็เปิดขึ้นไปแล้วก็มีในสายค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอยู่ตรงไหนอ่ะอากุ้งกุ้งอธิบายหน่อยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ไมโครโฟนอยู่ที่ตัวคุณแม่นะค่ะกุ้งเป็นผู้ที่ทำธรรมะสวัสดีอีแมกซีนนะจ๊ะคุณแม่กำลังพูดอยู่กุ้งกำลังส่งเสียงเข้าไปในไวเลสของคุณยายเพื่อจะให้ทุกคนเปิดเข้าไปตอนนี้เรามีคนดูอยู่ประมาณ400กว่าคนนะคะทุกคนกำลังจะพร้อมเป็นหนึ่งในการเปิดตัวครั้งนี้กุ้งให้ทำยังไงนะลูกเข้าไปที่มันมีโทรไหมคะโอ้หนูไม่รู้ไม่งั้นหนูจะส่ง QR code ไปให้เลย QR code ที่ธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนได้เลยค่ะกดเข้าไปใน Google ค่ะเข้าไปใน Google ค่ะแล้วก็ภาษาแล้วก็พิมพ์ใช่ค่ะพิมพ์ภาษาไทยคำว่าธรรมะสวัสดีค่ะแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าอีแมกกาซีนนะคะจ้าแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นหนังสือแต่ละเล่มให้ทุกคนดูได้เลยค่ะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายเลยค่ะหน้าปกไปนี้หน้าปกไปนี้ลูกหน้าปกใช่ค่ะแล้วพอเข้าไปปุ๊บมีใครเข้าได้หรือยังคะมีใครเข้าได้หรือยังคะกดมาเลยค่ะเรากำลังใช้สื่อออนไลน์พี่ติงเข้าเลยค่ะโอ้ยน่าสนใจมากเลยมีพี่เบิร์ดด้วยมีคลิปพี่เบิร์ดด้วยเดี๋ยวอ่านตรงของพี่เบิร์ดหน่อยไหมเดี๋ยวก่อนนะใครเข้าไปแล้วกดหน่อยนะคะโหยพี่เบิร์ดบอกว่าบ้านของเราได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้บ้านที่เราได้เคยร่วมสุขคือเบิร์ดไม่ได้อยากจะบอกว่าให้เป็นการร่วมทุกข์เพราะสำหรับเบิร์ดกับที่นี่แล้วมีแต่ความร่วมสุขร่วมสุขแล้วพี่เบิร์ดก็พูดอีกเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่เบิร์ดก็อยู่อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็แตะไปใช่ไหมคะก้องขาใช่ค่ะพอแตะเข้าไปที่หน้าปกเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปที่ตัวอีแมกซีนซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าอะไรที่เห็นว่าเป็นภาพอย่ามองข้ามเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่วิดีโอค่ะเหมือนที่เราเคยดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าโอ๊ยหนังสือพิมพ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเวลาเป็นภาพนิ่งๆเนี่ยพอเราแตะเข้าไปมันเคลื่อนไหวได้ด้วยจริงด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้คุณแม่กดเข้าไปละคือพอมันมีภาพกดไปมันจะเป็นวิดีโอเลยค่ะใช่ค่ะทุกภาพเลยถ้ากดไปที่พี่เบิร์ดก็จะเป็นพี่เบิร์ดพูดเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันมีกิมมิกในเล่มนี้มันมีกิมมิกซ่อนอยู่นะคะอ่ะกิมมิกมีอะไรบ้างอ่ะว่ามาแล้วในชื่อที่ที่น่ารักที่อยู่ในคอลัมน์ของหลุมหลบภัยนะคะมันจะมีภาพไก่ซิลกี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราไปตรงภาพไก่ซิลกี้เรากดปั๊บจากภาพนิ่งๆอ่ะมันจะกลายเป็นไก่วิดีโอไก่ซิลกี้ซึ่งเป็นลูกไก่ตัวนั้นล่ะค่ะกำลังแบบเดินอยู่แบบน่ารักเลยโอ้โหเราจะเรียกธรรมะสวัสดีอีแมกซีนนี้ว่าอะไรก็จะเป็นแมกซีนของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้เขาสามารถใช้หนังสือเล่มเดียวแล้วสืบคนเข้าไปได้เรื่อยๆเหมือนที่เวลาคุณแม่สอนเราว่าให้ดูเรียนรู้แล้วก็สืบค้นทำไปเรื่อยๆเป็นธรรมวิจยะเล่มนี้มันก็จะช่วยให้เราสามารถสืบค้นทำไปเรื่อยๆว่าที่มาต้นตอสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันมาจากไหนยังไงบ้างเจ้าค่ะจ้ะนั่นหมายความว่ากุ้งต้องการให้พวกเราเข้าไปดูต้องการคนดูสักกี่หมื่นคนจ้า
โอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งบวกพลังของเสถียร1และเสถียร2เนี่ยให้ออกไปสู่โลกออนไลน์ด้วยธรรมะสวัสดีมีแมกกาซีนเล่มนี้แล้วเราก็อยากชวนให้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันเจ้าค่ะแล้วเราก็อยากให้มีสมาชิกในเป้าหมายของเราในปีนี้เนี่ยเราอยากให้เกิดสมาชิกการเรียนรู้ผ่านหนังสือเล่มนี้ที่ 40,000 คนแล้ว 40,000 คนเนี่ยทำกุศลได้ไม่ยากเลยเจ้าค่ะเพราะเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์มันเป็นหนังสือวันละบาทเองเจ้าค่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นพูดต่อพูดให้จบก่อนลูกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยค่ะเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยการเรียนรู้แบบนี้ก็จะส่งต่อไปยังคนในทุกช่วงวัยซึ่งปีหน้าเนี่ยค่ะเราจะแบ่งซีรีส์ออกเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละ1เล่มวันละบาทเนี่ยได้ถึง53เล่มต่อปีเลยนะเจ้าค่ะเท่ากับว่าตกเล่มละ6บาทเองเจ้าค่ะเอาอย่างนี้กุ้งพวกนี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยกุ้งมาอยู่กับคุณแม่หน่อยวันนี้ต้องปล่อยของกี่โมงตอนนี้เข้าไปได้ยังเจ้าค่ะตอนนี้เข้ามาได้แล้วเจ้าค่ะตอนนี้เข้ามาได้แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวตอนนี้สมบูรณ์แล้วเข้าไปได้แล้วนะมีคนบอกเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วแล้วมีคำถามอะไรนะคะนันทวานถามว่าบางท่านก็บอกว่าเข้าไปใน Google ก็ไม่ได้ค่ะเข้าไปใน Google ไม่ได้แปลว่าเข้าไปใน Google ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปทำ SEO ไว้ให้ขึ้นหน้าหนึ่งไว้ให้นะคะเพราะว่าอาจจะเสิร์ชแล้วไม่ตรงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำ SEO ไว้ให้แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ค่ะเราจะทำตัว QR Code ให้ทุกคนสามารถยิงผ่านออนไลน์ได้เลยเวลาเราดูถ่ายทอดสดธรรมะสวัสดีไลฟ์ตอนเช้าค่ะเออกุ้งถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เนี่ยพี่ติ่งอยู่กับคุณแม่ตอนเช้าเพราะเป็นวันที่25เนาะที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์จะอธิษฐานให้กับงานที่กุ้งกำลังทำตอนเย็นกุ้งมาอธิบายหน่อยได้ไหมกุ้งเผื่อไปทำอะไรวันนี้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้ถ้าแฟนคลับของเราเนี่ยมีพลังจริงๆเนี่ยส่งต่อแชร์เรื่องนี้ไปเลยใครเห็นประโยชน์ใครเห็นประโยชน์ใครเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นแมกกาซีนที่เราจะสื่อสารกันได้ในหลายมิติไม่ใช่แค่อ่านมันจะมีภาพมันจะมีแคมปัสที่จะลงปฏิบัติจริงในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราอบอุ่นขึ้นรายการไลฟ์ของคุณแม่ก็จะดูจากธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนได้ด้วยใช่ไหมจ๊ะได้จ้ะค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจบไลฟ์แล้วเนี่ยตัวลิงก์ของอีแมกกาซีนเนี่ยจะโพสต์ขึ้นไปบน Facebook ให้ Facebook เสถียรได้เลยเจ้าค่ะโอเคเหนื่อยไหมล่ะกุ้งจะเข้าไปกดได้มีความสุขเจ้าค่ะคุณแม่มีความสุขที่รู้สึกว่าเราทำแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจการทำงานของเสถียรธรรมสถานว่าจริงๆแล้วเราเป็นการทำงานที่คุณแม่ทำงานที่สร้างคนคุณแม่ทำงานที่เป็นงานสงเคราะห์ที่ทำให้คนในทุกช่วงวัยได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงแล้วได้ประโยชน์จริงๆเจ้าค่ะนั่นแสดงว่าเหตุการณ์ไฟไหม้คราวนี้นอกจากเราจะเป็นคนเอาถ่านกันแล้วนะท่านอาจารย์ก็ขอถ่านของเราเอาไปเป็นของที่เรียกแค่อะไรนะฮะเป็นมวลสารท่านขอมวลสารจากเสาเนี้ยไปแล้วพอดีของเราเนี่ยคนเอาถ่านของเราคือเรามีธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเราสามารถใช้เหตุการณ์ที่มันไม่ดีหรือเนี่ยเรารู้จักใช้ร้ายไฟไหม้เนี่ยเป็นเรื่องร้ายเราดีได้จากการรู้จักใช้ไลน์เพราะฉะนั้นการที่เรามีธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนซึ่งทุกทีเราอยากทำไม่เคยทำได้เลยไม่เคยทำได้เลยคิดเยอะเราอาจจะคิดเยอะเจ้าค่ะตอนนี้เราไม่คิดเราจะค่ะเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรดีๆมากมายของเสถียรธรรมสถานที่คนต้องรู้ออกไปถ้าใครเข้ามาอ่านก็จะแบบเหมือนติดตามสถียรเหมือนสะกดรอยเหมือนที่คุณแม่บอกเลยเจ้าค่ะใช่เล่มนี้ก็จะได้สะกดรอยสถียรธรรมสถานแบบจริงจังเลยเจ้าเหมือนหิ่งห้อยเล็กๆเกาะไหล่คุณแม่เหมือนยุงฝูงใหญ่กำลังอยู่บนหัวคุณแม่จะมาไม่กัดนะโอ้มันน่ารักมากเลยเดี๋ยวแผ่เมตตาให้ยุงก็ขอบใจถ้ายังไงพรุ่งนี้กุ้งพรุ่งนี้ตอนเย็นกุ้งมาหน่อยก็คือเราก็จะเปิดตัวอันเนี้ยตอนที่เรารับกรวยจากผู้ที่มาบวชเพราะพรุ่งนี้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาเนี่ยอยากจะยืนยันว่าเรายังสามารถทำงานได้ใครมาถึงได้แล้วเราก็จะอยู่กันแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็จะเปิดตัว
ดยเรามีจออยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูเลยก็ขอบใจกุ้งมากเลยนะจ๊ะเจ้าค่ะจ้ะขอบคุณคุณแม่เจ้าค่ะที่ให้โอกาสกุ้งบอกว่าทำครั้งแรกเนี่ยคนดู200คนขึ้นมาเป็น 2,000 คนวันนี้กุ้งอธิษฐานจิตสิเจ้าค่ะลองอธิษฐานจิตว่ามีคนเข้าไปในวันนี้หนูขอ 5,000 เจ้าค่ะเซเลียมาแล้วค่ะเข้าไปได้แล้วค่ะดูลิงก์ YouTube เจ้าค่ะเห็นมั้ยอ้าวถ้าใครกดอนุโมทนาให้กับแม่กุ้งนะคะคุณแม่ก็คิดว่าแชร์กันไปเยอะๆเลยค่ะวันนี้กุ้งขอ 5,000 คนดูค่ะสาธุจ้าเนี่ยเจ้าค่ะเห็นมั้ยคะเรามีวิธีการทำงานให้กำลังใจจากเรื่องร้ายหาดีได้ก็มอบดอกไม้นี้ให้กับทุกคนเลยเป็นของที่คุณแม่ถือว่าเป็นเครื่องบูชาที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติบูชาคือการนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมนำธรรมะออกไปรับใช้มนุษยชาติถือเป็นงานของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางแล้ววันนี้มูลนิธิของเราก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะอย่าลืมคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมไปดูธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนกดไปดูทีละเรื่องอยากจะบอกว่าทุกเรื่องมาจากความจริงทุกเรื่องเขียนส่งมาเด็กๆน่ารักที่สุดหลานบอกว่าไฟไหม้บ้านยายจ๋ายายจ๋าจะมีบ้านอยู่ไหมล่ะแม่ยายบ้านหลานโตเลยขอบคุณจริงๆหัวเราะอยู่ในท่ามกลางฝูงยุงมันไม่เข้าปากแต่มันเข้าปากมันต้องตายอย่าเข้าปากขี้เกียจไปปองอาบัติวันนี้อย่าเป็นม้าหมอบนะวันนี้คนดูตอนม้าหมอบต้อง600คนน่ะขอบคุณนะคะหลานๆแล้วก็พรุ่งนี้พบกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวยุงหามนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะให้ทุกคนเลย